ทที่3ยากอบบทที่3เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับโอเคนะครับยากอบนะครับหน้าที่2450นะครับ2450ข้อที่1นะครับพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์การมากมายหลายคนนักเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยดูเถิดเราเหล็กบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างกันใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดและลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเป็นมลทินไปทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกงูและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าคำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยไปไกลทางครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระองค์ทรงอยู่กับเราขอพระองค์ทรงทำงานท่ามกลางพวกเราในเวลานี้ที่เราจะเดินติดตามพระองค์ที่เราจะเป็นลิ้นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพงเมตตาเราด้วยเราขอฝากเวลานี้ทรงฤทธิ์ของพงในพระนามสุคริตเจ้าอาเมนหัวข้อที่เราจะดูกันในเช้าวันนี้คือลิ้นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนื่องครับสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เราทุกคนดีขึ้นหรือแย่ลงคือลิ้นของเราในข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเพราะหลายคนมากนักเลยเพราะท่านรู้ว่าท่านทั้งหลายจะได้รับการพิพากษาเข้มงวดกว่าคนอื่นพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆผมไม่อยากให้พี่น้องกลัวในข้อนี้แต่อยากหนุนใจพี่น้องที่จะรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญและเราไม่ต้องกลัวก็คือเรามีพระคำของพระเจ้าที่เราเทศนาที่เป็นมาจากพระเจ้าและเป็นความจริงพี่น้องไม่ต้องกลัวแต่หลายคนที่ใช้พระวจนะของพระเจ้าในทางที่ผิดและใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบกับพระเจ้าเช่นกันซึ่งพระคำของพระเจ้าบอกว่าคือหลายคนอยากจะเป็นเพื่อจะยกย่องตัวเองคือข้อนี้บอกเพื่อจะยกย่องตัวเองเพื่อจะเชิดชูตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าระวังเพราะเวลาที่เราเป็นอาจารย์พี่น้องผมกำลังใช้อะไรครับใช้ลิ้นของผมไม่ว่าผมจะพูดถูกต้องในทางของพระเจ้าหรือไม่ผมจะต้องตอบกับพระเจ้าซึ่งสิ่งเวลาที่เราเทศนาหรือเราสอนอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องแน่ใจว่าถูกต้องในทางของพระเจ้าและพระเจ้าบอกเราบอกว่าเพราะข้อที่สองครับเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดด้วยกันหลายอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดพลาดทางวาจาผู้นั้นก็ดีรอบคอบแล้วสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือหลายๆครั้งในชีวิตของพวกเราสิ่งที่นำพาเราไปคือลิ้นของเราคำพูดของเราหรือสิ่งที่ออกจากปากของเราและพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเช่นกันถ้าเราบังคับลิ้นได้เราก็บังคับได้ทั้งตัวพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่ยากที่จะบังคับของเราก็คือลิ้นของเราหลายครั้งอารมณ์ขึ้นมามันก็ออกไปจากปากของเราบางครั้งความโมโหขึ้นมามันก็ออกไปจากปากของเราและหลายๆครั้งผมเห็นเวลาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขานั่งกับเพื่อนของเขาหรือเขานั่งกับเพื่อนฝูงของเขาสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสังเกตไหมครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ผมเห็นสิ่งที่แตกต่าง
ขาพูดออกคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาหรือลิ้นของเขามีแต่คำหยาบคายทั้งนั้นมีแต่คำที่ไม่สุภาพมีแต่คำที่ไม่เรียบร้อยมีแต่คำที่ไม่ได้ถวายเกียรติแต่พระเจ้าเลยแต่พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเตือนเราตรงนี้ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราต้องเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเราไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมเราพูดตามเพื่อนของเราตามที่ที่เราอยู่หรือที่ที่ทำงานของเราหรือที่โรงเรียนของเราหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องครับพระเจ้าเตือนเราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายก็คือลิ้นของเราและมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงก็คือลิ้นของเราคือคำพูดที่พูดออกมาจากปากของเราซึ่งในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าม้าเราก็สามารถควบคุมมันได้เรือใหญ่ขนาดไหนเขาก็ควบคุมได้ด้วยหางเสือแต่พระเจ้าบอกว่าเช่นเดียวกันลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็กนิดเดียวและพูดโอ้อวดการใหญ่ผมนึกถึงเราวันนั้นเรางานวันเกิดพี่ซี่ผมจำได้โอ้พี่น้องครับเราคุยกันเรื่องเตะตะก้อพี่น้องเห็นไหมเน็ตตะก้ออยู่ตรงเนี้ยนี่นั่นคือสาเหตุของที่มาของเน็ตตะก้อพี่น้องวันเกิดวันนั้นเราคุยกันพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนเก่งมากเลยใช้ลิ้นเก่งมากเลยครับโอ้อวดพูดใหญ่พูดโอ้เก่งฉันเก่งฉันเป็นนักเรียนที่โรงเรียนฉันเล่นไปแชมป์นู่นนี่นั่นแต่พี่น้องรู้ไหมครับแต่พอมาเละเตะจริงใช้ไม่ได้สักคนเดียวผมบอกโอ้โหเราเก่งมากเลยเราใช้ลิ้นเก่งมากเลยเราใช้ปากของเราเก่งพี่น้องคือการที่เราทำอะไรก็ตามพระเจ้าบอกว่าลิ้นของเราเนี่ยพี่น้องแม้แต่เราเป็นคริสเตียนสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับลิ้นของเราพระเจ้าบอกว่าเล็กนิดเดียวแต่โอ้อวดการใหญ่และลิ้นของเราเล็กนิดเดียวมันมีค่าและมีพลังเหมือนไฟที่มันสามารถเผาไหม้ได้ที่มันสามารถทำลายคนได้พี่น้องรู้ไหมลิ้นมันสามารถทำลายครอบครัวได้ลิ้นมันสามารถทำลายพี่น้องได้ลิ้นมันสามารถทำลายพ่อแม่ได้ลิ้นมันสามารถทำลายลูกๆได้ลิ้นมันสามารถทำลายทุกคนได้พี่น้องครับอย่าให้เราให้ลิ้นนำเราทั้งร่างกายของเราพี่น้องครับเราอย่าให้ลิ้นของเรานำเราและพระเจ้าบอกว่าลิ้นนั้นก็เป็นไฟและเป็นโลกแห่งความชั่วช้าที่ตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราอวัยวะทั้งตัวพี่น้องสิ่งที่ชั่วช้าที่สุดคือลิ้นของเราสิ่งที่แย่ที่สุดคือลิ้นของเราและแต่พี่น้องครับไอ้สิ่งที่แย่ที่สุดพระเจ้าสามารถทำให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้มากที่สุดเช่นกันแต่เราต้องระวังในข้อที่6บอกว่าเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมลทินไปและทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้ไปและมันเองก็ติดไฟจากนรกพระเจ้าบอกว่าลิ้นเราเนี่ยมันเอามาจากไหนรู้ไหมมันเอาพิษมาจากนรกมันเอาความรุนแรงมาจากนรกพี่น้องรู้ไหมว่าลิ้นเราเนี่ยสามารถเป็นเหมือนนรกได้พี่น้องรู้ไหมเวลาเราอยู่กับภรรยาที่ขี้บ่นหนักยิ่งกว่าอยู่ในนรกถ้าเราอยู่กับภรรยาที่บ่นไม่รู้บ่นอะไรยิ่งกว่าอยู่ในนรกหรือผู้ชายสามีที่ขี้บ่นก็ยิ่งอยู่กว่าอยู่ในนรกพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราต้องระวังลิ้นของเราลิ้นของเราจะมีความสุขก็คือลิ้นของเราลิ้นของเราจะทุกข์ก็คือลิ้นของเราลิ้นของเราที่จะทำให้เต็มที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ลิ้นของเราพี่น้องครับในการที่เราเชื่อพระเจ้าในการที่เราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าในข้อที่7เจมส์อ่านข้อที่8ข้อที่9ข้อ10ครับ
แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าคำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยเราเห็นข้อที่8พระเจ้าบอกว่าลิ้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้แน่นอนครับมนุษย์ไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้แต่ใครที่เลี้ยงให้เชื่องได้ครับพระเจ้าซึ่งเราทุกคนเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจำเป็นไม่ต้องพึ่งตัวเองครับเราพึ่งในพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนลิ้นของเราเป็นลิ้นที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้หลายๆครั้งพี่น้องสังเกตไหมถ้าเอาเราบังคับลิ้นเราบังคับไม่ได้หลายๆครั้งบางคนพยายามบอกว่าหนูพยายามบังคับแล้วหนูพยายามทำแล้วหนูพยายามไอ้ไม่พูดแล้วพี่น้องรู้ไหมไอ้คำว่าหนูเนี่ยมันใช้ไม่ได้คำว่าฉันก็ใช้ไม่ได้คำว่าผมก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้ลิ้นของเราถูกบังคับได้คือพระวจนะของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงลิ้นของเราที่เป็นลิ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับลิ้นนั้นได้แต่ข้อ9บอกว่าเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าด้วยลิ้นของเราในวันอาทิตย์เราทำอะไรรู้ไหมเราใช้ลิ้นของเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราใช้ลิ้นของเราที่จะพูดพระคำของพระเจ้าพี่น้องเวลาที่เราเป็นนักเทศอย่าใช้แต่ลิ้นของเราแค่วันอาทิตย์แต่ควรใช้ลิ้นของเราในวันธรรมดาด้วยที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์วันศุกร์เท่านั้นแต่เราควรเป็นลิ้นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันเพราะเวลาที่เราบังคับลิ้นของเราได้เวลาที่พระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าบังคับลิ้นของเราได้ชีวิตของเราลิ้นของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าว่าเราใช้ลิ้นของเราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราก็ใช้ลิ้นของเราที่จะแช่งด่ามนุษย์ด้วยข้อ10ครับคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะพูดยังไงช่างเขาแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าลิ้นของเรามันไม่ควรอยู่ในคนเดียวกันทั้งลิ้นที่แช่งด่าและลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าข้อ11ครับน้ำบ่อน้ำจืดน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันไม่ได้พี่น้องสังเกตไหมที่ไหนที่มีน้ำเค็มมันก็จะเค็มหมดมันไม่มีน้ำก่อยแล้วก็น้ำเค็มออกมาในที่เดียวกันหรือน้ำเค็มออกมาในที่น้ำจืดในช่องเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกว่าอย่าให้น้ำที่มันข้อ11ครับน้ำจืดและน้ำกร่อยออกมาจากช่องเดียวกันไม่ได้พระเจ้าว่าอย่าให้ปากของเราเป็นปากที่สรรเสริญพระเจ้าและแช่งด่ามนุษย์ด้วยแต่เราควรจะเป็นปากเป็นลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าอย่างเดียวถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเดียวข้อ12ครับพี่น้องของข้าพระเจ้าทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือเช่นเดียวกันไม่มีบ่อน้ำพุใดจะให้น้ำเค็มและน้ำจืดได้เป็นไปไม่ได้ข้อ13ครับในพวกท่านผู้ที่มีสติปัญญาประกอบด้วยความรู้ก็ให้ผู้นั้นแสดงพฤติกรรมของตนด้วยกิริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาพี่น้องครับหลายๆครั้งเราต้องถามครับคำพูดที่ออกจากปากเรามาจากใครลิ้นที่เราพูดออกไปที่แช่งด่ามนุษย์มาจากใครเจฟอ่านข้อ14ถึงข้อที่16นะครับแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นเดรัจฉานตัณหาและเป็นเช่นปีศาจเพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน
ที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทําชั่วช้าเลวทรามทุกอย่างพี่น้องเห็นข้อนี้ไหมครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าใช่ไหมข้อ13ว่าในพวกท่านผู้ที่มีสติปัญญามีความประกอบด้วยความรู้พี่น้องรู้ไหมเรามีสติปัญญามาจากไหนครับโพชฌงค์ของพระเจ้าเรามีความรู้มาจากไหนครับโพชฌงค์ของพระเจ้าซึ่งเมื่อเรามีความมีสติปัญญามีความรู้ให้เราประพฤติตามกิริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาและพระเจ้าบอกว่าข้อ14แต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาขมขื่นแก่งแย่งคินดีกันในใจของท่านอย่าอวดเลยอย่าพูดมุสาต่อความจริงข้อ15ปัญญานี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่มาจากโลกนี้พี่น้องสังเกตไหมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาพูดคำพูดจากลิ้นของเขามีแต่คำแช่งด่าแค่พูดกันก็แช่งด่าพูดกันมีแต่คำพระเจ้าบอกใช้คำอะไรครับข้อ15ปัญญาแบบนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาของโลกและเป็นเนรฉานคือเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเราไม่ได้เป็นคนต่ำต้อยแต่เราเป็นชาวสวรรค์เนรฉานตัณหาและเป็นเช่นอะไรครับปีศาจผีเป็นสิ่งที่ซาตานมันใช้และพี่น้องเวลาซาตานมันพูดมันไม่เคยพูดดีมันพูดสิ่งที่หยาบคายมันพูดสิ่งที่แช่งด่าแต่พระเจ้าบอกว่าสำหรับเรา16เพราะว่าผู้ที่ได้มีการอิจฉาและแก่งแย่งกินดีกันนั้นก็วุ่นวายและกระทำชั่วช้าเลวทรามทุกอย่างข้อ17ครับแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นประกอบด้วยประการแรกครับบริสุทธิ์เป็นประการแรกจึงจะเป็นความสงบสุขสิ่งที่3ครับสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดีไม่มีความลำเอียงและไม่น่าซื่อใจคดและผลแห่งความชอบธรรมก็หวานลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุขพี่น้องครับสำหรับพวกเราที่มีปัญญาคือพระคำของพระเจ้ามีความรู้คือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรามีพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับลิ้นของเราที่ออกมาจากปากของเราควรเป็นลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าควรเป็นลิ้นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ควรเป็นลิ้นที่แช่งด่ามนุษย์หรือทำให้มนุษย์เสียใจหรือทำให้มนุษย์นั้นต่ำลงแต่เป็นลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าเป็นลิ้นที่หนุนใจเพราะในข้อ17บอกว่านี่คือสิ่งที่ผลของการที่เรามีปัญญาที่มาจากเบื้องบนคือพระเจ้าสิ่งแรกที่เราจะมีคือความบริสุทธิ์เวลาที่เรามีสติปัญญามีลิ้นที่เป็นมาจากพระเจ้าการกระทำเราจะบริสุทธิ์คำพูดของเราจะบริสุทธิ์พี่น้องรู้ไหมคำพูดหยาบคายผมจำได้แต่ก่อนผมพูดเป็นประจำแต่ทุกวันนี้ผมบอกลูกผมบอกภรรยาผมว่าคำหยาบคายห้ามออกมาจากบ้านของเราคำหยาบคายห้ามเข้ามาในบ้านเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเราอยากมีบ้านที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้ลิ้นของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมหลายครั้งสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทาง YouTube เข้ามาทางทีวีเข้ามาทางสื่อโซเชียลและพี่น้องครับเราต้องถามว่าไอ้สิ่งที่เข้ามามันคือปัญญาของอะไรปัญญาของโลกหรือปัญญาของพระเจ้าถ้าปัญญาของพระเจ้าเราจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าปัญญาของโลกเราจะแช่งด่ามนุษย์และชีวิตเราพี่น้องเวลาเราแช่งด่ามนุษย์ชีวิตเราก็ถูกสาปแช่งด้วยชีวิตเราก็ไม่ได้รับพระพรด้วยพี่น้องผมถามพี่น้องหน่อยถ้าครอบครัวที่ลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าไม่เคยด่ากันไม่พอใจเราคุยกันดีๆเราใช้คำสุภาพได้พี่น้องการไม่พอใจกันไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้สัตว์ที่เลื้อยคลานสัตว์สี่เท้าที่เลื้อยคลาน
เราไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้คำที่หยาบคายที่โลกเขาใช้แต่เราต้องระวังลิ้นของเราและพระเจ้าว่าควรจะเป็นลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าและอีกครอบครัวหนึ่งที่ทุกอย่างที่เขาพูดกันเป็นแบบที่คนไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับสองครอบครัวเนี้ยครอบครัวไหนจะมีความสุขกว่ากันคือครอบครัวที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยลิ้นของเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องรู้ไหมโลกเนี้ยกำลังเป็นแบบนี้กำลังเป็นแบบนี้แต่เราควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราอยากจะมีสันติสุขในครอบครัวถ้าเราอยากมีครอบครัวที่อ่อนสุภาพเราไม่จำเป็นต้องตะโกนใส่กันครับเราควรคุยกันดีๆหลายๆครั้งเราตะโกนใส่กันพี่น้องถึงมันจะไม่ใช่คำหยาบคายก็ตามแต่มันไม่สุภาพมันไม่มีมารยาทมันไม่มีมารยาทและพระเจ้าบอกว่าในข้อ13บอกว่าพฤติกรรมของตนด้วยกิริยามารยาทอันดีการตะโกนใส่กันพี่น้องครับผมก็ไม่ชอบการตะโกนใส่ผมชอบคำพูดดีๆเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากพระเจ้าและมันเป็นสิ่งที่เราใช้ลิ้นในการที่จะทำให้คนอื่นเจ็บปวดเสียใจแต่พี่น้องครับเราผู้ที่เชื่อเราควรประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าข้อ17พี่น้องครับอันดับแรกคือความบริสุทธิ์อันดับที่2คือความสงบสุขเวลาที่เราประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและจากพระคำของพระเจ้ามีความเข้าใจมีความรู้เรานำไปใช้รู้ไหมครับสิ่งที่2ที่เกิดขึ้นคือความสงบสุขทุกครอบครัวจะมีความสงบสุขเวลาครอบครัวเราไม่สงบสุขเพราะอะไรพี่น้องดูดิคือลิ้นที่แช่งด่ามันลิ้นที่ใช้บ่นพี่น้องผมหวังพี่น้องอย่างนึงนะการบ่นไม่ได้ช่วยให้ลูกดีขึ้นการบ่นไม่ได้ช่วยให้สามีดีขึ้นการบ่นไม่ได้ช่วยให้ภรรยาดีขึ้นการบ่นไม่ได้ช่วยให้คนดีขึ้นแต่พี่น้องครับปัญญาที่มาจากพระเจ้าคำพูดที่สรรเสริญพระเจ้าคือเมื่อเช้าผมคุยกับคนบางคนเขาบอกว่าภรรยาเขาบ่นแบบผู้ดีบ่นแบบผู้ดีอะไรมันไม่ค่อยเจ็บบ่นแบบผู้ดีพูดสุภาพบ่นแบบผู้ดีคือสุภาพใช่ไหมแต่รู้ว่าบ่นแต่สุภาพไม่หยาบคายแต่พี่น้องครับจะบ่นแบบสุภาพหรือไม่สุภาพแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าพูดถึงลิ้นของเราอย่างน้อยสุภาพก็ดีกว่าหยาบคายใช่ไหมครับคือบางครั้งการบ่นมันเจ็บนะแต่เราต้องระวังไม่ว่าอะไรก็ตามพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคือลิ้นของเราพระเจ้าว่าอันดับแรกคือความบริสุทธิ์อันดับที่สองคือความสงบสุขอันดับที่3คือสุภาพและว่าง่ายเวลาลิ้นของเราสุภาพและว่าง่ายอ่อนโยนเชื่อฟังเวลาเราบังคับลิ้นของเรามันนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมลูกก็ว่าไม่ง่ายแม่ก็ขี้บ่นเกิดอะไรขึ้นดิลูกก็ไม่ชอบบ่นแม่ก็ชอบบ่นเพราะลูกไม่ทําเกิดอะไรขึ้นครับสงครามในครอบครัวแต่ถ้าเราคุยกับเขาดีๆอธิบายกับเขารักเขาอธิบายว่าเราหวังดีเราไม่อยากจะให้วันนึงเราแต่งงานบ้านสกปรกแบบนี้เสื้อผ้าสกปรกแบบนี้เราอยากจะสอนเราอยากรักเราอยากให้ลูกดีขึ้นนะครับคําแบบเนี้ยมันควรจะออกจากปากของเรา
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนพี่น้องครับต้องระวังความสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาข้อ5สุดท้ายผลอันดีไม่มีความลำเอียงและไม่น่าซื่อใจคดผลอันดีคือสิ่งที่จะออกมาจากชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมอย่าใช้ชีวิตของเราที่จะชินที่จะอยู่กับคนไม่เชื่อพระเจ้าเวลาเราใช้ชีวิตที่อยู่ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามที่เขาพูดแต่คำหยาบคายเราอยู่นั่นเราก็พูดคำหยาบคายเหมือนเขามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเราอย่าใช้ลิ้นของเราที่จะเป็นแบบนั้นแต่เราควรจะชินกับคำสุภาพชินกับความสุภาพที่ออกมาจากปากของเราทุกคำที่ออกมาจากปากเราควรจะสุภาพควรจะเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลของพยามารซาตานลิ้นของเราเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดและลิ้นของเราจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่ลิ้นของเราลิ้นของเราจะถูกสาปแช่งก็อยู่ที่ลิ้นของเราลิ้นของเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าก็ลิ้นของเราพี่น้องครับลิ้นของเรามีผลต่อชีวิตของเราอย่างมากชีวิตพี่น้องจะได้รับพระพรหรือไม่อยู่ที่ลิ้นของพี่น้องสิ่งที่ผมพูดพี่น้องครับผมสอนตัวเองด้วยผมบอกตัวเองด้วยและผมบอกพี่น้องด้วยและพี่น้องรู้ไหมเราทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่จะดูพวกเราคือพระเจ้าไม่ใช่ผมคนที่จะดูพวกเราคือพระเจ้าและคนที่จะให้ครอบครัวนั้นสงบสุขหรือไม่อยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่ผมและข้อ18ครับนี่คือผลจากพระคำของพระเจ้าจากพระเจ้าที่จะลงมาสู่ครอบครัวของเรา18และผลแห่งความชอบธรรมก็หวานลงในสันติสุขและคนเหล่านั้นก็ก่อขึ้นและให้เกิดสันติสุขผมอยากได้ข้อนี้แต่พี่น้องครับถ้าเราอยากได้ข้อ18ลิ้นของเราเท่านั้นที่จะกำหนดข้อ18ได้ชีวิตของเราจะได้รับพระพรหรือแย่ลงอยู่ที่ลิ้นของเราพี่น้องไม่หลายๆครั้งลิ้นของเราเป็นควรเป็นลิ้นที่ให้กำลังใจลิ้นที่หนุนใจลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าลิ้นที่ยกจิตวิญญาณคนถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพี่น้องรู้ไหมครับบางครั้งเราช่วยใครไม่ได้เวลาผมเห็นช่างกี้สูญเสียหมูจริงๆถ้าผมมีตังค์ผมก็จะให้แต่ผมไม่มีแต่พี่น้องรู้ไหมแต่ผมมีลิ้นลิ้นนั้นจะสมน้ำหน้าหรือลิ้นนั้นจะหนุนใจคำพูดของภรรยาเมื่อสามีท้อใจลิ้นนั้นเป็นลิ้นที่เหมือนลิ้นของโยบภรรยาของโยบหรือเป็นลิ้นแบบพี่น้องครับลิ้นมีอำนาจในชีวิตของเราแต่ใช้ลิ้นนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะแช่งด่าและพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าผลของลิ้นที่ออกมามันควรจะออกมาจากช่องเดียวคือพระเจ้าอย่าให้ลิ้นของเราทั้งแช่งด่ามนุษย์แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแต่เราควรใช้ลิ้นของเราสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของพวกเราและจริงๆเวลาลิ้นของเราดีพี่น้องครับทั้งตัวก็ดีเวลาลิ้นของเราดีทั้งครอบครัวก็ดีทั้งลิ้นของเราดีพระพรในชีวิตของเราก็ดีคิดจักของเราก็ดีสังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีทุกอย่างอยู่ที่ลิ้นของเราและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผลแห่งความชอบธรรมก็หวานลงในสันติสุขและคนเหล่านั้นก็ก่อขึ้นในสันติสุขของพระเจ้าต้องครับเราถามตัวเองเราไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยแม่เห็นไหมนะบางคนบอกคนบางคนบอกฟัง
นะครับผมไม่ได้พูดเทศนาว่าภรรยาผมไม่ได้เทศนาว่าสามีแต่เทศนาสำหรับเราทุกคนเราทุกคนควรจะเปลี่ยนทุกคนมีลิ้นใช่ไหมครับดูลิ้นของตัวเองไม่ต้องไปดูลิ้นคนอื่นพิจารณาตัวเราเองไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นมันง่ายที่จะว่าคนอื่นแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำตัวเราพิจารณาลิ้นของเราคำพูดที่ออกมาจากปากเรากรองก่อนมันทำให้คนอื่นเสียใจไหมมันทำให้คนอื่นแย่ไหมเราต้องถามตัวเราลิ้นของเราควรจะเป็นลิ้นที่สรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตเรามีการในทางครับ